หนูไม่เคยคิดจะเป็นเหมือนแม่เลยนะหนูไม่เป็นยังไงหนูก็ไม่เป็นหนูไม่เคยคิดจะเป็นเหมือนเขาอ่ะลุงนั่นแหละที่เรียกว่าพ่อทุกวันนี้แหละคุยเขาเล่นๆว่าถ้าเกิดมีใครสักคนมาขอพ่อจะให้ไหมเขาก็เลยขึ้นใส่พี่เลยว่ามึงอยากจะเหมือนแม่มึงหรือไงอ้าวนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เขาเล่าทุกอย่างให้พี่ฟังอยากจะเป็นเหมือนแม่มึงได้ไงส่งเรียนให้จบพยายามขู่เข็นเรียนให้จบก็ไม่เรียนหาแต่ผู้ชายนู่นนี่นั่นแล้วเป็นไงบทสรุปเรียนไม่จบก็หนีตามผู้ชายไปยังไม่พอมามีมึงขึ้นมาอีกแล้วพี่ก็เลยโต้ตอบกลับไปว่าพ่อหนูอยู่กับพ่อมาหนูไม่เคยเลยนะสิ่งที่พ่อเล่ามาพ่อหนูไม่เคยคิดจะเป็นเหมือนแม่เลยนะทีนี้พอแบบเหมือนว่าพี่ก็น้ำตาไหลพี่ก็พูดไปด้วยทั้งน้ำตาแล้วหนูไม่เป็นยังไงหนูก็ไม่เป็นหนูไม่เคยคิดจะเป็นเหมือนเขาว่ะถึงแม้เรื่องเล่าของแม่จะดูไม่น่าฟังแต่การกระทำของคนในครอบครัวกลับสวนทางคำพูดพี่ชายของแม่ใช่อ้าวแล้วพี่ชายของแม่ไม่ติดต่อกับแม่พี่หรอถามว่าติดต่อไหมช่วงก่อนหน้าที่พี่จะลงไปตรงเพจเขาอ่ะตามหาทางคุณทางพี่ชายลุงอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าที่พี่เรียกพ่อทุกวันเนี่ยเขาก็ตามหาลุงก็คือพ่อของพี่ใช่ใช่เขาตามหาอยู่เขาก็ไปตามหาไปจนกลับตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็กลับบ้านก็ไม่เจอก็คือไร้วี่แววก็กลับบ้านพากันกลับไปตามหาที่ไหนพี่ตอนนั้นน่ะพี่มาอยู่ที่พี่ไปอยู่ที่ระยองแล้วพี่จะไม่รู้เลยว่าเขาไปตามหาที่ไหนมั่งแต่ช่วงเทศกาลพี่ไปบ้านเขาเล่าให้พี่ฟังนั่นแหละพี่ก็เลยรู้ว่าเขายังตามหาเหมือนกับว่าญาติพี่น้องของพี่เนี่ยก็พยายามตามหาแม่เหมือนกันแต่แม่ไม่ติดต่อครอบครัวเงี้ยใช่เขาไม่ติดต่อครอบครัวเลยเขาเหมือนเขาไร้ตัวตนไปเลยเขาเงียบไปเลยเขาไม่มาไม่อะไรไม่โทรไม่อะไรแล้วบ้านเขาก็รู้เขาก็ไม่มาเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล